อ่ะไปดูกันนะคะวันนี้คอมพิวเตอร์ดื้อนะครูไม่ทำอะไรเขาวิ่งไปเฉยๆนะคะเราไปดู famous person person หมายถึงบุคคลคนเดียว famous person ซึ่งเราเนี่ยยกมาเรียนนะคะเขาบอกว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะ in the past เมื่อไรคะในอดีตนะคะอ่ะเราลองมาอ่านด้วยกันนะคะผลกิ่งเพชรมานะสีดอกบวก is Thailand's three times flyweight world boxing champion ผลกิ่งเพชรมานะสีดอกบวกมานะสีดอกบวกนี่คือชื่อจริงๆของผลนะคะชื่ออะไรเราทราบแล้วว่าชื่อแกละใช่ไหมคะIs Thailand Thailand's three times private world boxing champion คืออะไรคะใครไม่ทราบนะคนโมยินนี่แย่แล้วใครไม่ทราบเนี่ยเป็นแชมป์แชมเปี้ยนก็คือแชมป์อะไรคะแชมป์มวยรุ่น flyweight ของอะไรเอ่ย Thailand ประเทศไทยถึง three times 3ครั้งเราเรียกเป็นสมัย3สมัยด้วยกันใช่ไหมคะวันนี้รุ่นไฟเวทเนี่ยรุ่นแบบไหนล่ะเคยได้ยินเฮฟวี่เวทก็มีไลท์ไฟเวทก็มีไฟเวทรุ่นแค่ไหนรุ่นน้ำหนักเท่าไหร่เป็นรุ่นน้ำหนักทราบไหมคะเป็นกิโลคนไทยที่เป็นกิโล48กิโลขึ้นไปแต่ไม่เกิน51กิโลนั้นรุ่นนี้นะคะ48กิโลนะแต่ไม่เกิน51กิโลนะคะเราเรียกว่ารุ่นอะไรคะLight Flyweight อ้าวลองอ่านพร้อมกันอย่างเร็วกว่าเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งค่ะผลกิ่งเพชรผลกิ่งเพชรอมานะสีดอกบัว is Thailand'sThree times private world boxing champion ลองช่วยกันอ่านก่อนนะคะจะได้ผ่านหูผ่านตาสักครั้งหนึ่ง He was born in หัวหิน on หลักการอ่านบันทีต้องใช้ตัวเลขลำดับที่12ไม่ใช่12ต้องมี th ตามด้วยเหมือนกับการเขียนบันทีมีอะไรนำหน้าเวลาอ่าน the อะไรคะ the 12หน้าเดือนมีอะไรใส่ข้างหน้า of February อ่านทีละคู่1935อ้าวประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวใครคุยกันนะคะครูจะเรียกอ่านทีละคนอ่านพร้อมกันค่ะ he was bornThe 12th of February 1935 อ่านให้เร็วกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งHe was born in Hua Hin on the 12th of February 1935. นะอ่านมาแล้วหนึ่งประโยคประโยคต่อไปค่ะ He became Thailand's first world champion on the 16th of April 1960 อ่านดีขึ้นนะคะลองอ่านอีกครั้งหนึ่งให้เร็วกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งค่ะ Became He became BE ก็ BE C
CAME ก็ came he became Thailand's first world boxing champion on the 16th of April 1960เขาบอกอะไรบ้างคะในข้อมูลนี้เดี๋ยวเรียนต้องตอบคำถามด้วย he was born บอกวันอะไรคะวันเกิดเขาเกิด in หัวหินในเมืองหัวหิน on วันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปีคศ1935นะเดี๋ยวจะต้องตอบคำถามครูด้วยนะคะต่อไป he became เป็นเวิร์บที่2เขาได้เป็นนะคะเขาได้เป็นอะไรคะ Thailand's first world boxing champion first แปลว่าที่เท่าไหร่คะที่1ที่1ที่1ก็คือเป็นคนแรกเป็นอะไรคนแรกแชมเปี้ยนเป็นแชมป์มวยชกมวยบ็อกซิ่งแชมป์ชกมวยเวิลด์คืออะไรคะโลก first คนแรก Thailand ของประเทศไทยเขาเป็นแชมเปี้ยนนะคะชกมวยนะนักชกมวยคนแรกของประเทศไทยแสดงว่าก่อนหน้านี้มีคนไทยได้เป็นแชมป์โลกไหมมวยเนี่ยไม่มีผลกิ่งเพชรเป็นคนแรกและผลเป็นคนหัวหินด้วยนะคะออนในวันที่เท่าไหร่คะ16เมษายนปี1960นะคะครูก็ไปค้นมานะนี่เล่าให้ฟังเขาก็ครูสุรพลโทนวนิกเนี่ยก็แต่งเพลงเชียร์ผลด้วยนะคะร้องโดยมีศักดิ์นะคะนาครัตเขาก็เราเชียร์ผลเชียร์ไปนะมีเพลงเชียร์ตอนหนึ่งนะก็คือพูดเชียร์ไปแต่เขาบอกมีเด็กเนี่ยอุตรินะเขาก็ไปเปลี่ยนเนื้อเคยได้ยินไหมคะเด็กๆแปลงเนื้อเป็นโผลกิ่งเพชรเปเลสกิ่งอะไรคะกิ่งไผ่โผลมือไวชกจุดๆเปเลส ไปคิดตัวเองนะคะเห็นไหมเด็กมันก็เก่งนะโผลกิ่งเพชรเปเลสกิ่งไผ่โผลมือไวชกจุดๆเปเลสจุดๆไปคิดเองนะคะเป็นคำคล้องจองอันนี้เด็กไทยเปลี่ยนนะคะไปเชียร์ผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าผลนี่กิ่งเพชรใช่ไหมสุดยอดแข็งเพชรนี่แข็งแต่กิ่งไผ่นี่หักได้เปเรสกิ่งไผ่ผลมือไวชกจุดๆๆเปเรสนะอันนี้นะจากเราเชียร์ผลเราเชียร์ผลเชียร์กันไปนะคะนะก็เพลงเชียร์เด็กไทยเนี่ยก็ไปเปลี่ยนเนื้ออ้าวไปดูต่อนะคะไปดูต่ออีกนิดนึงบอกว่าอะไรคะนะ when he defeated Pascal Perez ถ้าภาษาไทยจะเรียกว่า Pascal Perez นะคะ of Argentina at Lumpini Boxing Stadium in Bangkok now repeat after me defeated Argentina defeated ลองอ่านพร้อมกันค่ะนี่คำยากได้แล้ว when he defeated Pascal Perez of Argentina at Lumpini Boxing Stadium inเขาชนะคะ defeated แปลว่าชนะวันที่16เมษายนเนี่ยเขาก็ชนะนะฮะชนะใครคะ Pascal Perez ชาวซึ่งมาจากประเทศอาร์เจนตินานะคะที่ลุมพินี Boxing Stadium สนามมวยสนามมวยอะไรคะลุมพินีซึ่งอยู่ที่ไหน in Bangkok อยู่ในกรุงเทพนักเรียนไปค้นในวิกิพีเดียนะครับเขาจะมีข้อความที่ไม่ยาวมากซึ่งม.1 เนี่ยเรียนไม่ยากเกินไปนะคะนักเรียนไปค้นได้วิกิพีเดียแล้วก็อาจจะพิมพ์คำว่าโผลกิ่งเพชรลงก็ไปได้แล้วก็จะมีวิกิพีเดียขึ้นมานักเรียนไปค้นได้เลยนะคะอ้าวไปดูต่อนะคะ His victory brought such a proud Again,
His victory brought such a proud. เอาเร็วขึ้นสิ 3-4 ครั้งประโยคนี้A proud. His victory brought such a proud. His victory. ต่อไปค่ะลองอ่านเองได้ตรงนี้ To all Thai people. อ่านทั้งตั้งแต่ his จนถึง people อย่างเร็วขึ้นอีกนิดนึงHis again. Especially. Again. Especially.Especially Hua Hin people. Especially Hua Hin people. His victory brought such a proud to all Thai people. His victory brought such a proud to all Thai people.Especially Hua Hin people. Especially Hua Hin people. Especially Hua Hin people. ทีสามบรรทัดลองอ่านเองค่ะ His victory. Victory หมายถึงชัยชนะHis victory ชัยชนะของเขาในครั้งนี้นะคะ brought นำมานะ such a proud ซึ่งความภูมิใจความภาคภูมิใจ a proud คือความภาคภูมิใจ brought คือนำมานะ to all Thai people ใครภาคภูมิใจคะคนไทยทั้งประเทศนะ all Thai people แปลว่าทั้งหมดเลยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้เป็นแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยเนี่ยคนไทยก็รู้สึกเป็นไงคะภาคภูมิใจนะคะespecially โดยเฉพาะ especially โดยเฉพาะหัวหิน people คนที่ไหนคะคนหัวหินนะคะและประโยคสุดท้ายของเนื้อเรื่องนี้เขาบอกว่าอะไรคะผล died in 1982 at the age of 47 เขาบอกว่าอะไรคะผล died ตายเสียชีวิต in 1982ในปีคศ1982 at the age of 47ในขณะที่มีอายุได้47ปีนะคะนะครูพูดผิดนักเรียนก็พูด48นะคะนะในขณะไม่ใช่ในขณะนะคะในขณะที่เขามีอายุแค่47ปีเองอายุน้อยไหมคะอายุน้อยนะคะเอาเราก็มาเรียนรู้ประวัติของเขาแค่นี้ลองไปตอบคำถามสัก 2-3 ข้อนะคะนะ answer the questions นะคะตอบคำถามนะคะ was ผลเก่งเพชรThe third world boxing champion from Thailand. อ่านคำถามครูดีๆนะคะ Was Phol Kingpet the third world boxing champion from Thailand? คำตอบแค่ yes กับ no ให้ได้ก่อนนั่นดูให้ดีๆนะครูเน้นคำว่า the third world boxing champion. The third world boxing champion. Yes or no? No. ถูกต้องนะคะรู้ว่าโดนไวรัสแน่นะคะอ
เพราะนั้นคำตอบก็คือ no he wasn't เขาเป็นนักมวยแชมป์โลกคนที่3ของประเทศไทยใช่เปล่าจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่อะไรคะคนที่1มันไม่ได้ตอบต้องเปลี่ยน first เป็น one เหรอคะ first นะแล้วก็ต้องบอกว่า he was the first world boxing champion fromThailand นะคะนะลองอ่านประโยคข้างล่างพร้อมกัน He was the first world boxing champion from Thailand เขาเป็นนักแชมป์มวยโลกคนแรกของประเทศไทยคนที่1ไม่ใช่คนที่3นะคะเขาเป็นคนแรกนะคะไปดูคำถามข้อ2 Why was he famousWhy was he famous? ทำไมเขาจึงดังมีชื่อเสียงเพราะอะไรคะตอบทวนประโยคคำถามก่อน Was he famous? เห็นไหม Was he สลับที่เป็น He was famous ถาม why ปุ๊บใช้อะไรตอบมาเหตุผล Because เพราะว่าอะไรคะที่ดังเขาเป็นอะไรเขาเป็นแชมป์มวยโลกนะคะถึงกี่สมัย3สมัยด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าอะไรคะ He was Thailand's 3ครั้ง3สมัย3 times He was Thailand's 3 times flyweight world boxing champion เป็นแชมป์โลกถึง3สมัยด้วยกันนะคะอ้าวอีกสัก2ข้อนะคะนะ Was Pascal Perez a flyweight boxer? Pascal Perez เนี่ยเป็นนักชกรุ่น flyweight ใช่หรือไม่ Yes อะไรคะ Yes He was เพราะนักมวยต้องชกรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะชกรุ่นเดียวกันเราชกข้ามรุ่นไม่ได้เพราะนั้นโหนกิ่งเพชรรุ่นไฟเวทปัสคาลก็ต้องรุ่นไฟเวทเช่นเดียวกันและข้อสุดท้าย How old was he เขามีอายุเมื่อไหร่ When he died เมื่อเขาเสียชีวิตเขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะนั้นเวลาตอบประธานใช้อะไรแทนคะ He what to be was he was 47อ่านว่าอะไรคะ47 he was 47